ุกท่านเข้าสู่รายการทีวีดีสตาร์ค่ะนะคะวันนี้ก็เจอกับเราอีกแล้วค่ะถูกต้องนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเจอกับแพรไหวมากเริ่มเบื่อละอุ๊ยตายแล้วงอนนะเดี๋ยวก็ไม่กลับบ้านด้วยเลยแล้วก็รอเล่นนะด้วยความที่เราสองคนสนิทกันนะคะเราก็แบบมีหยอกล้อกันบ้างตามภาษาเพื่อนๆเนาะตามภาษาเพื่อนๆแล้วก็ตามอายุด้วยตายแล้วไปบอกเขาว่าเรายังไม่ได้แก่นะดูหน้าตาเราสองคนสินะก็เราหยอกล้อกันเหมือนเด็กไงไม่ได้ว่าแก่นะนะก็ตามอายุประมาณสิบกว่าเนาะตายแล้วถ้าเราสิบกว่าน้องอังของเรานี่จะอายุเท่าไหร่เนี่ยประมาณแปดขวบอังค่ะพี่แพรพูดงี้นะจ๊ะลูกเราเล่นนะคะวันนี้มาเจอกับเราสองคนนะคะในวันพุธสบายๆแบบนี้ค่ะใช่ค่ะเก๋ก็อยากจะขออัปเดตรุ่นเทรนด์แฟชั่นการแต่งตัวของดาราศิลปินเขาดีกว่าวันนี้เก๋เอาใครมาอัปเดตเอ่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะสักร้อยกว่าคนพอไหมเยอะเกินนะอ๋อเหรอรายการเราไม่พอนะอ๋อเหรออ่ะค่ะวันนี้ก็จะมีหนุ่มๆสาวๆปะปนกันไปนะคะค่ะอ่ะอย่างเช่นคนแรกเลยดีกว่านะคะน้องก้าวจิรายุละอองมณีโอ้น้องก้าวนี่ก็กำลังแต่งเนื้อหนุ่มเนาะนะคะแล้วก็ยังมีน้องแนทณัฐชานวลแจ่มน้องอ้ําลูกกี้บีบีสเตฟานี่เลิศรวมทั้งดีเจเจไดด้วยนี่ค่ะสำหรับช่วงนี้เลยสไตล์ดารานั่นเองใช่ค่ะนะคะมาเริ่มเลยไหมเริ่มที่คนแรกกันเลยดีกว่าใจร้อนค่ะอยากจะเห็นดาราเขาแต่งตัวกันแล้วว่ะนะอยากรู้ว่าเขาจะมีแบบว่าวิธีการเลือกเสื้อผ้าหรือว่าสไตล์การแต่งตัวแบบไหนใช่ไหมแล้วค่ะงั้นมาเริ่มกันที่น้องคนแรกดีกว่านะคะสำหรับน้องก้าวจิรายุนั่นเองค่ะนะคะหนุ่มน้องคนนี้ก็อายุก็ยังก็16 17ประมาณนี้แล้วก็ใกล้จะแต่งหนุ่มหรือแต่งหรือยังแต่งแล้วนะเกี่ยวว่าเขาก็ดูเป็นหนุ่มเนอะเกินจริงๆแปลว่าเขาดูเหมือนโตกว่าอยู่เนาะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แหมพัฒนาการเด็กก็โตเร็วมากถูกต้องค่ะเอาเป็นว่าเขาจะมีสไตล์การแต่งตัวแบบไหนนะคะไปฟังกันดีกว่าค่ะก็ผมสมมติว่าจะถ้าเป็นแบบออกงานอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นกางเกงปกติก็เป็นแบบจะมีเสื้อแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบให้มันดูแบบเรียบร้อยหนึ่งเงี้ยเปิดมีผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นวันปกติก็ไม่ใส่แจ็คเก็ตอะไรเงี้ยครับบางทีกางเกงขาสั้นนะเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เราเป็นประเทศที่เมืองร้อนอย่างเงี้ยครับก็ถ้ามันแบบไม่ได้เป็นแบบต้องไปเจอผู้ใหญ่เจออะไรเงี้ยก็ใส่กางเกงขาสั้นรองเท้าแตะอะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบง่ายครับบางทีแบบแต่งเยอะไปแบบโอ้เราคิดว่าจะเท่อย่างเงี้ยแต่แบบถึงเวลาไปจริงๆมันร้อนมันอะไรเงี้ยแต่ก่อนก็แต่งได้แต่ว่าเหมือนมันรู้สึกว่าเหมือนร้อนขึ้นอะไรเงี้ยก็ใส่แบบนี้แหละฮะเกงขาสั้นอะไรก็สบายดีครับและอิสเซอรี่ส่วนตัวล่ะคะชอบอะไรเป็นพิเศษไหมคะไม่ค่อยมีเลยครับผมว่าบางทีมันแบบอย่างผมแบบผมก็จะใส่แค่ต้มหูอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้พวกข้อมืออย่างเงี้ยบางทีมันแบบได้มาอะไรเงี้ยแบบมีคนให้มาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันก็เป็นที่ระลึกอะครับจริงๆที่บ้านมีเยอะนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยใส่แต่ว่าแบบอาจจะขาดบ้างหายบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามที่จะแบบใส่บางทีมันก็แบบมีของที่คนให้มาอะไรเงี้ยแล้วก็มีหมดแล้วก็ จะมีสร้อยพระอะไรเงี้ยผมใส่แบบอันนี้มันไม่อัคเซสซอรี่เท่าไหร่ผมว่ามันเป็นแบบเหมือนเราใส่ไว้แบบอุ่นใจมากกว่ากลัวผีแหมก็เหมาะสมวัยนะน้องก้าวเขาก็ชอบแต่งตัวแบบสบายๆค่ะใช่แล้วนะคะน่ารักอ่ะเราไม่ได้มองเสื้อผ้าเลยเรามองแต่หน้ามองแต่หน้าใช่ไหมนะตอนนี้เนี่ยน้องเขามีผลงานอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะก็ลองติดตามผลงานน้องๆเขาก็แล้วกันนะคะว่าจะมีอะไรให้เราได้ติดตามไปอีกต่อไปเรื่อยๆเนอะใช่แล้วตอนนี้โหน้องก้าวนี่ผลงานเยอะมากนะทั้งพรีเซนเตอร์ทั้งงานละครโอ้โหก็ค่ะรัดตัวไปหมดเลยถูกน้องก็ถึงไม่มีเวลาซื้อเสื้อผ้านี่แหละเนาะนะคะก็อยากรู้จริงๆเลยว่าใครเป็นคนที่เลือกเสื้อผ้าให้น่าจะเป็นคุณแม่เนาะใช่แล้วค่ะเพราะว่าเห็นไปไหนมาไหนก็จะแบบเจอการส่วนตัวไปด้วยกันใช่นะคะมาที่สาวคนต่อมาดีกว่านะคะสำหรับน้องคนนี้เป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องซักซีดก็เล่นคู่กับน้องก้าวนี่แหละค่ะสำหรับน้องแนทณัฐชานวลแจ่มนั่นเองนะคะมาคราวนี้ค่ะได้เจอเธอเราก็เลยไปสัมภาษณ์เรื่องการแต่งตัวนี่แหละใช่ค่ะแต่น้องเขาจะออกสไตล์แบบหวานๆเนาะว่าไหมนะคะเอาเป็นว่าเขาจะชอบการแต่งตัวสไตล์ไหนต้องไปถามเธอเลยจ้าค่ะสไตล์การแต่งตัวของไหนก็ไม่จริงๆไม่ค่อยเน้นว่าต้องเป็นแฟชั่นนะตอนนี้หรือว่าอะไรที่ฮิตๆเทรนด์ๆก็ใส่ตามความชอบค่ะคือว่าเวลาเราใส่อะไรเรามั่นใจก็ใส่อันนั้นแหละค่ะมีแบบสไตล์ไหนไหมคะหวานเปรี้ยวอะไรอย่างงี้ที่เราชอบพิเศษหวานเปรี้ยวเหรอคะจริงๆก็ชอบที่แบบไม่หวานมากจนเกินไปแล้วก็ไม่เปรี้ยวมากจนเกินไปค่ะน้อง
องแนนเขาก็น่าหวานหวานเนาะตัวจริงน่ารักมากอะตัวจริงน่ารักจริงๆนะคะก็สาวๆคนไหนนะคะอยากน่ารักเหมือนน้องแนทก็เอาการแต่งตัวของน้องแนทไปประยุกต์ประยุกต์ใช้ได้เพราะว่าน้องเขาก็ไม่ห่วงค่ะใช่แล้วค่ะอ่ะงั้นรีบมาอีกกับหนึ่งหนุ่มกันเลยดีกว่านะคะสำหรับหนุ่มอาร์มลุคกี้บีบีค่ะคนนี้เก๋ไอ้นี่เองหรือเปล่าสมเองน่ารักอ่ะโอ้ยน่าแดงอีกแล้วก็ชอบมากเลยบ้างผลงานเขาร้องเพลงก็พอเออนะคะเราก็เลยอยากรู้ว่าสไตล์การแต่งตัวเขาเป็นแบบไหนจะพอจ๋าก็ต้องไปถามดีกว่าค่ะนะคะว่าสไตล์การแต่งตัวเป็นแบบไหนว่าไงคะสไตล์การแต่งตัวของอาร์มนะครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะก็เป็นคนที่ตามกระแสนิดนึงนะครับเป็นแฟชั่นนิยมก็อาจจะตอนนี้ผมก็สนใจเรื่องของแอบวินเทจเล็กๆอาจจะแบบใส่กางเกงแบบพับขาแล้วก็ดูแบบว่าเนิร์ดๆนิดนึงใส่เสื้อทับในกางเกงอะไรอย่างเงี้ยฮะผมรู้สึกว่ามันแนวตอนนี้ผมเริ่มจะหลุดไปทางติ๊ดๆแนวๆละก็อาจจะเห็นผมแต่งตัวในแบบว่าอาจจะในด้านหน้าของการทํางานนะอาจจะเห็นแบบว่าดูลุคแบบว่าเรียบร้อยน่ารักแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยอาจจะเห็นแบบว่าดูเป็นหนุ่มเซ่อๆติ๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมสำหรับแหล่งช้อปปิ้งนะฮะที่ผมสนใจแล้วก็ไปบ่อยๆก็น่าจะเป็นสวนจตุจักรผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าสบายๆครับถึงอากาศจะร้อนแต่ว่ามันสบายเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันอยู่ใจกลางเมืองไปง่ายแล้วก็มีของให้เลือกเยอะพี่นวาไม่ยึดติดแบรนด์ไม่ครับครับผมยึดติดแบรนด์เนมไหมก็ชอบนะแบรนด์เนมก็ชอบนะแต่เราก็ดูว่าถ้าเกิดเสื้อผ้าที่ไม่มีแบรนด์เนมเนี่ยแต่ว่าใส่แล้วมันดูเหมาะกับเราแล้วใส่แล้วสวยเราก็ซื้อแต่ว่าถ้าเสื้อผ้าแบรนด์เนมเราอาจจะชอบแบรนด์นี้แต่ว่าถ้าเกิดมันดูไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ใส่ใช่ไหมครับก็ส่วนมากก็จะเลือกที่มันตรงกับสไตล์ของตัวเองมากกว่ามีอักเซสซอรี่อะไรที่ขาดไม่ได้ไหมขาดไม่ได้หรอครับของผมก็จริงๆมันขาดได้แล้วทุกอย่างแต่ว่าที่ใส่ตลอดก็จะเป็นนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แหวนตอนนี้ไม่ได้ใส่มาครับผมอยากให้ฝากถึงการแต่งตัวของวัยรุ่นก็จริงๆต้องบอกวัยรุ่นสมัยนี้ครับว่าตอนนี้มันแฟชั่นกำลังมาแรงแล้วก็อาจจะมีหลายสไตล์ที่แบบว่าอาจจะดูแรงนิดหน่อยแต่ก็ต้องขอบอกว่าเรายังอยู่ในสังคมไทยนะครับยังไงก็อยากจะให้อนุรักษ์การแต่งตัวแบบไทยไว้ยังไงวัยรุ่นผู้หญิงก็อยากจะให้แต่งตัวมีชีนิดนึงละกันนะครับผมแม่คุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจไปนะคะที่ตัดหน้ามาแพลวก่อนค่ะเพราะตอนนี้เก๋เขากำลังแอบแบลอยู่ค่ะตอนนี้นะคะกำลังเจอแฝดอาร์ม2แล้วอุ๊ยตายไม่กำลังจะบอกว่าน้องอาร์มเขาว่าบอกว่ากำลังชอบใส่แว่นอะไรงี้แล้วก็อยากใส่ใส่บ้างแต่ว่าอาร์มเขาไม่ได้พูดแบบนี้นี่ เราจำได้อ่ะก็เขาชอบสไตล์แบบเด็กเนิร์สอะไรงี้ชอบใส่วงใส่แว่นวินทงวินเทจแล้วก็แว่นมาใส่บ้างเนาะก็ได้อยู่นะเดี๋ยวพวกอาร์มเห็นนี่อาร์มอาจจะแบบชอบปิงเปิงอะไรอย่างงี้ตายแล้วเขินนะพอแล้วนะคะจบกับอาร์มแล้วทีนี้มาถึงสาวกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับน้องสเตฟานี่เลิฟนั่นเองนะคะที่เล่นละครคู่กับน้องก้าวจิรายุนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะนะคะสาวคนนี้เขาก็น่ารักเนาะน่าหวานหวานเนาะน่ารักผิวขาวเป็นหยวกเลยทีเดียวใช่ค่ะนะคะตัวจริงก็ขาวขนาดในทูทัศน์เห็นแล้วก็ขาวนะพอเจอตัวจริงนี่แหมไม่ต้องเปิดไฟเลยใช่แล้วค่ะเอาเป็นว่าเขาจะมีสไตล์การแต่งตัวแบบไหนไปฟังกันดีกว่าค่ะของหนูเราก็จะเป็นเหมือนแบบเดรสยาวไปเลยหรือไม่ก็หุ้มเข่าอะค่ะใช่ค่ะจะแบบไม่ชอบมิกซ์อะไรอย่างเงี้ยการใช่แบบตัวเดียวแล้วก็ไม่ก็แบบแหวนอะไรเงี้ยคือไม่ชอบใส่อะค่ะชอบใส่แบบเน้นเสื้อผ้ามากกว่าใช่ค่ะไม่ค่อยใส่อะค่ะใช่อันนี้ก็ต้องนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวแบบจะสู้คนอื่นไม่ได้ต้องใส่เอาเป็นนาฬิกาดีกว่าค่ะพอลองดูเวลาใช่ไหมคะใช่ค่ะก็แต่งตัวกันให้สุดเหวี่ยงเลยนะคะแต่ว่าต้องระวังแบบการโป๊การอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะต้องแบบธรรมะแท้แมงนี้นิดนึงอะค่ะใช่นะคะก็วันนั้นที่ต้องใส่แหวนจริงๆน้องเขาก็บอกเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่วันนั้นที่ต้องใส่ก็เพราะว่าไปงานใช่ไหมไปงานนะคะก็สไตล์ของน้องเขาก็ง่ายๆค่ะชุดเดรสยาวๆอะไรอย่างงี้สาวหวานก็แต่งกันแบบเนี้ยเนาะแต่จริงๆน้องจะแต่งสไตล์ไหนก็สวยค่ะเพราะคนมันสวยเนาะเออถูกต้องนะคะบางทีเราอยากจะไปแต่งเหมือนน้องเขาก็ไม่ได้นะทำไมอ่ะก็ดูหน้าสิเทียบกันไม่ได้เลยนะคะน้องสเตฟานี่เนี่ยมาปิดท้ายช่วงนี้นะคะสำหรับดีเจหนุ่มคนนี้ดีกว่าค่ะดีเจเจไดนั่นเองโอเคต้องให้เก๋พูดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแพรจะตัดข้อไปคำเพราะว่าเกิดแพรพูดนะคะขอเมานิดนึงนะคะเพื่อนถ้าเกิดแพรพูดชื่อดีเจเจไดนะคะจะเป็นดีเจได
ดีเจไดมันจะไม่ใช่ดีเจเจไดนะคะเออเขาชื่อดีเจเจไดมันติดดีเจไดดีเจไดอย่างเงี้ยเออดีนะเขาไม่ได้ว่าอะไรเนาะเขาน่ารักมากเลยนะเนี่ยดีเจไดก็ครับยิ้มครับยิ้มตลอดอ่ะเอออ้าวเป็นว่าเขาจะมีสไตล์การแต่งตัวแบบไหนนะคะไปฟังกันดีกว่าค่ะปกติผมแต่งตัวง่ายๆนะครับอย่างเสื้อยืดกางเกงยีนส์ท็อปผ้าใบหรือว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตอะไรเงี้ยครับแต่ชอบเชิ้ตแขนยาวอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีแจ็คเก็ตตอนนี้ก็บ้าแจ็คเก็ตได้ตัวใหม่มาแจ็คเก็ตยีนส์อะไรเงี้ยครับใส่ครับติดใช่ไหมติดใช่ผมชอบแจ็คเก็ตมากคือผมเคยถามพี่พีเคเหมือนกันบอกพี่อากาศร้อนๆแบบบ้านเราเงี้ยเราใส่แจ็คเก็ตตลกป่าวพี่อะไรเงี้ยพี่พีเคบอกเฮ้ยอยากทำอะไรก็ทำจะไปแคร์หรือไม่แคร์มากปวดหัวเราไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนอะไรเงี้ยพี่ BK ก็ใส่แจ็คเก็ตผมก็ใส่แจ็คเก็ตผมก็ชอบใช่ครับล่าสุดได้แจ็คเก็ตยีนมาอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกชอบมากเพราะตามหาอยู่พักนึงเหมือนกันใช่แล้วก็ชอบแว่นตากันแดดอะไรเงี้ยแหล่งช้อปปิ้งชอบไปช้อปปิ้งที่ไหนอะไรก็แล้วแต่นะครับสยามบ้างพารากอนบ้างเซ็นทรัลเวิลด์บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็สวนจตุจักรมีประตูน้ำก็มีเหมือนกันนะบางทีก็ไปนะครับแล้วก็อีเบย์ก็โอ้โหทุกที่ครับแม้แต่อีเบย์ออนไลน์อะไรทำหมดจริงๆแล้วคนปกติเขาก็คิดว่าดารานี่คือจะติดแบรนด์ดีเจไดติดแบรนด์ไม่ครับอย่างเมื่อเช้านี้ผมเพิ่งไปประตูน้ำมาไปซื้อเสื้อแบบไม่มีแบรนด์ไม่มีป้ายไม่มีอะไรเป็นเสื้อเปล่าๆขาวๆอะไรเงี้ยครับเป็นเสื้อธรรมดาตัวนึงแบบ60บาทอะไรเงี้ยใช่ผมชอบเสื้อเรียบๆอะไรเงี้ยถ้าเป็นเสื้อยืดนะผมจะชอบเสื้อเรียบๆผมชอบแบบเรียบๆง่ายๆแล้วก็เป็นด้วยราคาด้วยนะครับแล้วก็ผ้ามันสบายใส่สบายอะไรเงี้ยใช่บางทีมันไม่จำเป็นต้องติดแบรนด์อะไรเงี้ยใช่ครับขอแบบว่าเน้นใส่สบายไว้หรือเสื้อเชิ้ตอย่างเงี้ยครับเสื้อเชิ้ตแขนยาวอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องมียี่ห้อเลยบางทีเราไปถ่ายรายการอย่างเงี้ยแล้วพี่คอสตูมเขาก็เอาเสื้อมาให้อะไรเงี้ยมาใส่ใส่ว่าเฮ้ยพี่ผมขอซื้อต่อเท่าไหร่ตัว200เองอะไรเงี้ยเสื้อเชิ้ตสวยๆอะไรเงี้ยผมก็ซื้อต่อเขาบ่อยเหมือนกันใช่บอกง่ายดีพี่ผมไม่ต้องไปไหนด้วย200เองด้วยโอเคเลยอะไรเงี้ยเอ็กเซสซอรี่นะคะเป็นคนติดเอ็กเซสซอรี่ไหมเห็นต่างหูอ๋อไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มีพวกเนี่ยครับใช่ครับแล้วก็มีนาฬิกาเนี่ยครับเพิ่งมาติดเนี่ยครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกจิวอะไรพวกเนี้ยครับผมชอบแหวนก็มีบ้างครับผมอย่างวันนี้ลืมไอ้พวกแต่งตัวโป๊เนี่ยผมบอกไว้เลยนะอันตรายมากจริงๆเพราะว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์ตอนนี้เนี่ยมันเยอะมากๆแล้วผมเคยดูสารคดีต่างประเทศมาเขาบอกว่าคนที่แต่งตัวโป๊มีโอกาสที่จะแบบโดนข่มขืนโดนอะไรเงี้ยมากกว่าคนทั่วไปที่แบบว่าแต่งตัวมิดชิดนะเพราะว่าเหมือนกับว่าทุกๆคนเนี่ยมันมีจิตใต้สำนึกอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมันอยู่ที่สิ่งเล้าหรือว่าสิ่งกระตุ้นที่มันจะมาแบบทำให้จิตใจเขาเป็นแบบนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราแต่งตัวเรียบร้อยเนี่ยไอ้สิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นพวกนี้มันอาจจะไม่เกิดใช่สถานที่ด้วยเวลาด้วยแบบเปรี้ยวๆดึกๆอะไรเงี้ยบางทีก็อันตรายเกินไปยังไงก็อย่าแต่งตัวโป๊ดีกว่าจริงๆดีเจไดดีเจไดเราอีกแล้วเห็นไหมพยายามแล้วนะนะคะเจเจได้โอเคค่ะเขากำลังอันนี้เลยติดอะไรนะเสื้อแจ็คเก็ตจิตเสื้อแจ็คเก็ตใช่ไปไหนก็ต้องใส่แต่เขาบางทีเขาก็บอกว่ากลัวมันจะเหมือนเป็นคนบ้าหรือเปล่าเพราะว่าประเทศไทยเราร้อนด้วยจริงๆเขาก็ไม่แคร์นะเพราะชอบใช่แล้วเพราะจริงๆตัวเสื้อของเขาก็เลือกพยายามที่มันไม่ร้อนนะเอาเหมือนใส่แบบคุมกันแบบกันลมแดดกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วนะคะอ่ะนี่นะคะก็คือทั้งหมดในสไตล์ดาราของเราในช่วงนี้ใช่แล้วก็คุณผู้ชมนะคะสามารถเอาไป adapt เนื้อใส่กับตัวเองก็ได้แล้วก็ดาราเขาฝากเตือนไว้นิดนึงนะคะว่าการแต่งตัวก็ต้องแต่งตัวถูกกาลเทศะแล้วก็อย่าแต่งตัวโป๊ใช่ไหมอย่าแต่งตัวโป๊อย่าล่อแหลมเกินไปเพราะว่าแหมมีข่าวอาชญากรรมออกมาเยอะแยะมากมายเลยดาราเขาก็เป็นห่วงด้วยเนาะรวมถึงพวกเราสองคนด้วยนะคะก็เป็นห่วงคุณผู้ชมด้วยถูกต้องแล้วค่ะแต่สำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงหน้าเราจะมาอัปเดตก็อสซิปร้อนๆกันค่ะค่ะพักเบรกสักครู่ค่ะผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่า10ปีครอบครัวนักธุรกิจ New Life เติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชนด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงผมขอสัญญาว่า
ผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี New Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนเครือข่ายประกันอ่านตลาดครับสื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่า10ปีครอบครัวนักธุรกิจ New Lifeเติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชนด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี New Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าค่ะกลับแล้วค่ะนะคะกับช่วงที่2ของรายการเราเลยค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะ E-News ทะเลงพูดถึงช่วงนี้นะคะก็ต้องมีข่าวเลยที่มันแบบเป็นประเด็นร้อนๆเนื้อแซ่บๆเนาะถูกต้องแล้วค่ะงั้นอย่ารอช้ามาเริ่มกันที่สาวคนนี้ก่อนเลยดีกว่านะคะสำหรับสาวพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์นั่นเองค่ะก็เป็นหวานใจของพี่ต้านาวินต้าของเราใช่ไหมใช่แล้วค่ะว่าตอนนี้นะคะก็มีกระแสแบบว่าแมงหวีแมงเมาแมงเมาบินกันโอ้โหให้ว่อนเลยเรื่องนี้ใช่ไหมที่เขาหาว่าพี่พลอยของเราในปากเบี้ยวเพราะว่าไปทำศัลยกรรมมาจริงๆนะก็เมากันไปได้ต่างๆนานานะคะเราไปเจอสาวพลอยในงานเชฟค่ะเราก็เลยไม่พลาดที่จะสอบถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่พลอยปากเบี้ยวหรือว่ามีอาการปากเบี้ยวหรือว่าที่เขาเมาว่าพี่ปากเบี้ยวเนี่ยเพราะพี่ไปทำศัลยกรรมไปฉีดโบท็อกซ์มาจริงๆหรือเปล่านะอยากรู้ไหมอยากรู้ค่ะค่ะอยากรู้ก็ต้องไปถามพี่พลอยกันดีกว่าค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยเขาบอกว่าพลอยทำงานหนักมากแล้วพลอยก็เหนื่อยอะไรเงี้ยมีอาการเหมือนที่บอกเป็นความเป็นแบบเจ็บเหนื่อยเคลื่อนอะไรเงี้ยก็เพราะว่าเราแบบทำงานหนักมากแล้วก็จนตอนหลังเนี่ยมีคนมาบอกพลอยว่าเฮ้ยตอนนี้คนเขาจะเห็นข่าวอย่างนี้นะเขาวิพากษ์วิจารณ์ไปอย่างนี้อยู่ว่าอะไรระบบการประสาทเองใช่ไหมว่าทำว่าโบท็อกอะไรเงี้ยค่ะว่าทำใส่กำจุนทางเบี้ยวทีเนี้ยพอต้องบอกก่อนว่าไอ้ทำใส่กำจุนปากเบี้ยวหน้าคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเท่ากันมือก็ไม่เท่ากันหน้าอกไม่เท่ากันตาก็ไม่เท่ากันไอ้เรื่องความไม่เท่ากันเนี่ยเป็นธรรมชาติของพลอยอยู่แล้วแต่ว่าพลอยก็เริ่มจับสังเกตเลยว่าเฮ้ยหรือว่าเราป่วยจริงๆเพราะว่าจากคนทักเราก็เริ่มหน่อยว่าทำไมเราถึงเป็นแบบนี้ก็เลยเริ่มเช็คมอนิเตอร์แล้วก็คนที่กองถ่ายก็ทักบอกว่าเออพลอยเวลาพลอยเล่นบทเครียดอ่ะปากพลอยจะเช็คต่ำปกติปากพลอยเบี้ยอยู่แล้วแต่ปากพลอยข้างล่างเนี่ยต่ำลงไปกว่าเดิมเวลาที่ต้องแสดงอารมณ์มากๆคือเขาสังเกตแบบบอกพลอยสัมภาษณ์รายการพอจะเวลาพลอยเครียดพลอยจะแบบตกทันทีอะไรเงี้ยอย่างนี้ตอนนี้ตกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าน้อยลงแล้วต้องก่อนอื่นว่าอย่างแรกเลยเนี่ยพลอยก็ไปตรวจไม่ขอบอกชื่อโรงแต่ต้องบอกไหมไม่ต้องเขาไม่มีความจำเป็นต้องบอกชื่อโรงพยาบาลนะคะไปถึง3โรงพยาบาลด้วยกันอย่างที่แรกเนี่ยก็คือทำตรวจเช็คร่างกายเอาเข็มมาทิ่มตรงกลางส่วนที่ขาแล้วก็เอาไฟฟ้ามาช็อตที่ตัวคือทำ EMG เขาเรียกว่า EMG คือเอาไฟฟ้ามาช็อตตามเอาชีพจรมาจับตรงมือแล้วก็ไปไฟฟ้าช็อตตามส่วนต่างๆบนใบหน้าบนคอบนแขนข้อเท้าคือเช็คระบบประสาทของเราอะไรเงี้ยก็มีอาการของเส้นประสาทอักเสบคือประสาทด้านขวาของพลอยเนี่ยซีกขวาของพลอยทั้งหมดที่ทุกคนสงสัยกันเนี่ยอ่อนแรงแล้วก็มีการรับรู้ไม่เท่ากับด้านซ้ายก็พลอยก็เลยแบบเริ่มกังวล
ทีนี้ทุกคนก็เป็นห่วงทั้งพ่อพี่ต้าเองตัวพี่ต้าก็เลยให้ไปหาหมอที่อีกที่นึงท่านก็วินิจฉัยมาว่าหนูไม่น่าจะเป็นอะไรนะแต่เราก็มองว่าอ้าวงั้นเครื่องคอมพิวเตอร์มันโกหกไม่ได้เครื่องมือแพทย์มันโกหกกันไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยไปที่3ทุกคนก็เป็นห่วงอะไรเงี้ยก็ไปตรวจสุขภาพครั้งใหญ่เลยเพราะว่าตอนแรกหมอเขาก็ห่วงว่าผมเป็นโรคคุณพุ่มพวงหรือเปล่าหรือว่ามีงูสวัดหรือเปล่าหรือมีเชื้อไวรัสในเลือดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าอาการที่มันเป็นอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันมีหลากหลายสาเหตุมากเขาบอกเขาไว้ก่อนนะว่าอาจจะเป็น Bell Palsy B-E-L Bell ค่ะแล้วก็ P-A-L-S-Y คอยก็บอกเหรอคะเขาบอกว่าแต่ว่าดูแล้วไม่น่าจะเป็นคนถึงขนาดเรียกว่าโรคเส้นประสาทอักเสบเพราะว่าถ้าคนอย่างนั้นเนี่ยจะปากโยกินน้ำก็ไม่ได้น้ำร่วงจากปากหรือว่าแบบเดินตัวเอียงมาอะไรเงี้ยคือคอยยังไม่หนักขนาดนั้นแต่ถามว่าคอยคอนเซิร์นไหมคอยมีความคอนเซิร์นเพราะว่ามันคอยโดนเมาส์อ่ะมันก็รบกวนคอยอะไรเงี้ยแล้วคอยเองก็ยอมรับคอยก็เหนื่อยสรุปไหมมันคือจะบอกว่าคนที่ตรวจมามันคือรายละเอียดอ่อนมากถ้าถามว่าไม่ได้เป็นโรคเส้นประสาทอักเสบแต่มีอาการของเส้นประสาทอักเสบไหมมีการอักเสบของเส้นประสาทถูกต้องถ้าถามว่าเดือดร้อนไหมหมอบอกว่าผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรบนใบหน้าของคุณแต่คุณน่ะเดือดร้อนอะไรหรือเปล่าพลอยบอกว่าพลอยไม่ได้เดือดร้อนแต่พลอยเดือดร้อนเพราะพลอยโดนคนเมาอะไรเงี้ยหมอบอกว่าผมพูดจริงนะคุณต้องไม่เครียดกับเรื่องพวกนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยพอบอกว่าทําไม่ได้พอโดนกล่าวหาว่าทําอะไรก็ต้องมีหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็เขาบอกว่าก็หมอบอกว่าวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบลพาวซีถ้าใครอยากรู้ว่าเบลพาวซีคืออะไรก็ไปเสิร์ชใน Google ได้ก็คือเป็นอาการของเส้นประสาทอักเสบจากเราเครียดเหนื่อยกังวลแบบนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโรคกลุ่มเนี้ยมันจะหายด้วยตัวของมันเองบางคนน่ะอาจจะเป็นอาการนี้คือเป็นปีก็เป็นได้แล้วมันก็จะรักษาด้วยตัวมันเองคือไม่ต้องรักษาไม่ต้องรับทรีทเมนต์ใดทั้งสิ้นแต่หมอแนะนำว่าให้ไปฝังเข็มนะคะคือเลยครับคือไม่ต้องใช้ยาค่ะคือถ้าต้องลองไปเซิร์ชดู Bell Palsy P A L S S Y ก็คือมันเป็นโรคที่แบบมันเหมือนเป็นคือโปรเฟสเซอร์ที่ชื่อ Bell Palsy เนี่ยเขาเป็นคนวิจัยเรื่องนี้ว่ามันเป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเกี่ยวกับเส้นประสาทชนิดหนึ่งซึ่งมันไม่ถูกต้องรักษาเพราะว่าการรักษาให้ยาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถึงบอกว่าคุณพลอยต้องพักผ่อนเยอะๆแล้วก็ไม่เครียดเพราะว่าพอยอมรับว่ามันก็น้อยลงแต่ว่ายังมีเกรงไหมพลอยก็มีเกรงเพราะแบบเนี่ยเราเคยเกรงแล้วมันแบบมันตึงตรงเนี้ยตอนนี้ก็ฝังเข็มมันตึงยังไม่ได้ฝังเข็มตอนนี้ไม่มีเวลาแต่คือหมอเขาบอกว่าพักผ่อนเยอะไม่ต้องเครียดแล้วก็โรคนี้หายได้โดยที่หมอไม่ต้องนัดคุณพลอยนะคะจริงๆแล้วพลอยก็คลายกังวลไหมพลอยก็คลายแต่บอกว่าเดี๋ยวมันก็หายแต่อย่างที่บอกว่าถ้าอยากรู้อะไรถ้าไม่เชื่อใจพลอยหรือว่าไม่เชื่อที่หมอพูดก็ไปสืบกันเองเก่งมากก็สืบกันเองอะไรเงี้ยพูดอย่างนี้หมายความว่าเราบอกว่ายังกลัวคนเมาอยู่ว่าเป็นจังหวะนะคะจริงๆแล้วพลอยคงไม่ใส่ใจแล้วอะค่ะอยากพูดอะไรก็พูดละกันเชิญตามสบายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วพลอยไม่ได้แอนตี้เรื่องการฉีดโบท็อกซ์หรือว่าเรื่องการทำศัลยกรรมบอกก่อนว่าเป็นคนไม่แอนตี้รู้สึกดีถ้าแบบใครทำแล้วสวยแล้วมันเลิศมันอะไรเงี้ยเราก็แฮปปี้เราก็ยินดีแต่ถามว่าเราถึงเวลาไหมยางก็หน้าคอยเหี่ยวตายเด็ดหน้าแบบมีตีนกาถ้าพอฉีดโบท็อกซ์มันคงตึงเงี้ยมันคงตึงอ่ะแต่นี่มันแบบเราก็มีรอยย่นรอยเหี่ยวอะไรเงี้ยค่ะเป็นการยืนยันแล้วก็ไม่มีสาวพลอยก็ได้เคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าใช่แล้วจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ไปฉีดอะไรแหมตีนกงตีนกาเขาก็ดึงอย่างนี้เลยนะคะโอ้ถ้าเกิดว่าไปฉีดนะคะพี่พลอยของเราก็บอกว่าคงจะหน้าตึงเปี๊ยกกว่านี้แน่นอนใช่พอทุกวันนี้เขายิ้มเขาก็ยังมีตีนกาแล้วเขาบอกนะนะคะก็แต่ตอนนี้ค่ะพี่พลอยของเราก็เป็นโรคอะไรนะเส้นประสาทอักเสบนะคะใช่ค่ะเพราะก็ว่าเกิดจากความเครียดแล้วก็การพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองนะคะใช่ค่ะแต่ก็อย่าตกใจไปเนาะเพราะว่าโรคนี้จริงๆมันรักษาหายได้ค่ะแล้วมันก็ไม่ต้องไปพบแพทย์ด้วยนะคะมันจะหายเองโดยธรรมชาติใช่แล้วก็คือไม่เครียดนะคะแล้วก็ต้องนอนหลับพักผ่อนเพียงพอนั่นเองค่ะอ่ะงั้นมาอีกข่าวหนึ่งกันเลยก็แล้วกันนะคะด้วยความรวดเร็วนะคะสำหรับข่าวของพี่ตูนบอดี้สแลมนั่นเองนะตอนนี้เขาก็มีกระทรงกระแสอีกแล้วอะเก๋เรื่องใครคบใครทุกคู่นะต้องมีกระแสนี้นะค่ะว่าพาแฟนเข้าไปอยู่ที่บ้านตายละอย่างพี่ตูนนี่ก็คือได้พาพี่ก้อยเข้าไปอยู่ที่บ้านหรือเปล่า มีข่าวออกมาว่าเขาพาเขาไปแล้วอะโอ้โหนะคะเรื่องนี้ก็แรงอยู่เหมือนกันเอาเป็นว่า
จะเข้าไปอยู่ที่บ้านหรือว่ายังต้องไปถามพี่ตูนกันดีกว่าค่ะไม่ได้ย้ายครับจริงๆแล้วต่างคนต่างอยู่กันเดิมต่างคนต่างอยู่เขาก็มีพ่อกับแม่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็ไปบ้านเราบ่อยไหมพี่ตูนครับไม่เชิงบ่อยนะครับก็คือปกติถ้ามีเวลาก็แบบไปทานข้าวกับที่บ้านบ้างไปเราก็ไปบ้านพ่อแม่เขาเป็นนะครับผมไม่ค่อยแรงซึ่งผมว่าเป็นปกติเปล่าทุกคู่ก็มี ผมว่าทุกคู่ก็มีข่าวประเภทนี้อยู่แล้วเราแค่รู้ตัวว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็เรารู้ตัวว่าเราทำอะไรแล้วก็ให้อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ผมว่าโอเคโอ้ใช่ที่สุดแล้วเนี่ยเราก็แคร์ทุกคนไม่ได้หมดทั้งโลกนี้ไม่ใช่แต่ว่าคนที่เราควรแคร์ที่สุดคือครอบครัวของพวกเราใช่ก็คือที่สุดแล้วก็เรารู้อย่างที่บอกเรารู้อยู่ว่าเราทำอะไรอยู่แล้วอยู่ในสายตาเขาเราคิดว่า เราควรจะแคร์พ่อกับแม่ทั้งสองฝ่ายมากที่สุดพี่ตูนแล้วมาดิสแลนด์ชุดหน้าจะมีรถไฟมาแจกไหมไม่น่าพ่อแม่ของรถไฟเขาว่ายังไงบ้างไม่เราไม่ครับปกติครับก็พบเจอได้ตามร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ร้านไปเราใช้ชีวิตกันธรรมดาพี่ตูนเขาก็ได้บอกไปที่ร้านจริงๆแหมข่าวออกมาอย่างนี้จริงๆคนเสียหายคนที่เสียหายคือพี่ก้อยของเรานะใช่แล้วนะคะก็ปฏิเสธไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้สาวก้อยก็ยังอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่อยู่เหมือนเดิมพี่ตูนก็อยู่บ้านเหมือนเดิมแต่ว่าไปมาหาสู่กันที่บ้านไม้ไปค่ะใช่แล้วก็มีไปกินข้าวกับครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็มีไปแต่แพลวชอบคำถามที่นักข่าวถามคำถามนึงถามพี่ตูนว่าไปไหนมาไหนต้องระวังตัวไหมเขาบอกว่าไม่นะก็ปกติก็ไปไหนเหมือนเดิมไปพบเจอพี่ตูนได้ที่ไหนหรือว่าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางด้วยขอบอกว่าเขาติดดินกันมากๆนะคะสำหรับคู่นี้เนาะค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะขอบอกว่าเวลาเราหมดเร็วมากเร็วมากเพราะว่าข่าวสองคนนี้เยอะแล้วก็ฮอตจริงๆนะคะใช่ค่ะเอาเป็นว่าเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วละค่ะใช่ค่ะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ